ครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ดเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็มีเอชอาร์ซีทีเล็กน้อยนะครับเอ๊ะไม่เชิงเอาใหม่เป็นเช็ดเอ็กซเรย์เล็กน้อยแล้วก็มีเอชอาร์ซีทีเยอะหน่อยนะครับ <laughs> เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ว่าเป็นอ bon ิ ho, นโทรดักชันทูบองโคสโคเนาะอ่าอันนี้ก็จะมีแฮนด์เอาท์ให้สแกนอยู่ด้านเออ่มุมขวาบนนะครับโอเคครับก็จะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเช็ดเอ็กซเรย์มีเออ่เรื่องของซีทีสแกนแล้วก็เอชอาร์ซีทีนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับการอ่านความผิดปกติต่างๆอันนี้เป็น basic เบสิกเบื้องต้นที่คิดว่า,า,าคุณหมอที่จะเป็นพัลโมโนโลจีหรือคุณหมอทั่วไปน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการส่ง X ray, อเอ็กซเรย์ขอปูพื้นฐานหรือว่าทบทวนพื้นฐานเก่าก่อนนะครับว่าเวลาเลือกส่งเอ็กซเรย์เนี่ยเรามีท่าทางอะไรบ้างแล้วก็เราจะเลือกการนําไปใช้อย่างไรนะครับก็การส่งฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็จะมีท่าหลากหลายโดยที่การส่งท่าต่างๆเนี่ยโดยคอนเซปต์แล้วชื่อท่าเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการทําากรรตรวจ เอ็กซเรย์นะครับเออเราก็จะมีท่าสแตนดาร์ดในการตรวจเอ็กซเรย์ก็คือท่า PA อ p r i g นะครับ PA upright เนี่ยก็คือเราให้คนไข้ย,ยืนแล้วก็เออฉากรับภาพเอ็กซเรย์ก็คือตรงรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ทางด้านแอนทิเลียของคนไข้แสงเข้าจากทางด้านหลังนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น posteroanterior หรือว่าเป็น PA ซึ่งท่าน,นี้จะเป็นสแตนดาร์ดวิวนะครับเออจะทําให้เอ่าตทิแฟกท์ที่เกิดขึ้นจากการเอ็กซเรย์เนี่ยมันมีขนาด เล็กที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะครับซึ่งตัวที่จะเป็นปัญหาที่อยู่ข้างๆกับปอดของเราก็คือฮาร์ดเนาะฮาร์ดเนี่ยเป็นแอนติเลียรเมเดชแนลสตต็กเจอร์ถ้าเกิดว่าเรายืนถ่ายในท่า AP เงาที่เกิดขึ้นมันก็จะใหญ่แล้วก็จะทําให้ฮาร์ดดูใหญ่กว่าความเป็นจริงถ้าสแตนดาร์ดก็เลยเป็น PA อนะครับอันถัดมาก็เป็น AP u อัพไรต์แล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเลือกใช้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถยืนตรงถ่ายภาพเอ็กซเรย์ได้นะครับที่เราส่งบ่อยๆก็คือตามวอร์ดที่เราส่งเป็็ป็น AP นนนเเออ่ Porttable กจะะปคัถัถมาื ครัตรเทโลฟิล์มเนี่ยคือการถ่ายเอ็กซเรย์จากทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้คนไข้ย,ยืนทางด้านข้างเอาตัวรับฟิล์มอยู่ทางด้านข้างแล้วก็แสงเนี่ยจะฉายเข้าไปจากทางด้านข้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อการส่งหล,ลัตรเทโลฟิล์มเนี่ยโดยมาตรฐานจะจะนิยมท,ทําแค่ท่าเดียวก็คือเลฟและเทรลนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะว่าฮาร์ดเนี่ยคนปกติมันจะอยู่เยื้องมาทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เงาฮาร์ดเนี่ยมันไม่ใหญ่จนเกินไป นะครับเราก็เลยส่งเป็นเลฟและเทอรัเลาทั้งน,นั้นเอ่อเท่านั้นนะครับเออเราจะไม่ค่อยส่งราย l เออไลนละเทอรัลกันนะครับยกเว้นว่าให้เลือกใช้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นก็อาจจะเลือกใช้นะครับแต่ว่าถ้าสแตนดาดเราจะส่งเป็นเทอรัลเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะส่งฟิล์มดูความผิดปกติเนี่ยบางทีจะส่งคู่กันเป็น PA กับเลฟลาเทอรัลนะครับ อ่าอันถัดมาก,ก็คือแล้วถ้าเล่าดีควิตัสแล้วถ้าเลดีควิปตัเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเราจะเหมือนเป็นท่า AP ที่เอาคนไข้ไปนอนตะแคงนะครับก็คือพอให้คนไข้นอนตะแคงแล้วก็เอาฟิล์มรับภาพเนี่ยไปอยู่ทางด้านด้านหลังคนไข้แสงเข้าจากทางด้านหน้าคือด้าน A แล้วก็ฟิล์มอยู่ทางด้าน P นะครับอันนี้มันก็ทําให้เกิด พอตะแคงแต่ว่าอยู่ในท่า PA ก็ทำให้มีการเชลของสิ่งที่มันไหลได้ไม่ว่าจะเป็น fluid นะครับเพราะนั้นการส่งและเ้เลอเดคิวบิตัสเนี่ยก็ส่งได้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่สนใจเนี่ยอยู่ทางด้านขวาหรืออยู่ทางด้านซ้ายเช่นถ้าเราสงสัยไรพูลรอยฟิวชั่นนะครับเราก็ให้คนไข้ไปทำไ right รและเทเรอเดคิวบิตัสนะครับเพื่อให้น้ำมันตกลงตาม Gravity นะครับแต่ว่าถ้าเราสงสัย นิวโมทอแรกนะครับคิดว่าอากาศเนี่ยมันจะลอยขึ้นด้านบนถ้าสงสัยนิวโมทอรรกด้านขวาจะเห็นไม่ชัดอาจจะทดลองส่งเป็นเลฟและทอร์เลเพื่อให้ซ้ายมันลงล่างนะให้อากาศลอยขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้เห็นชัดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวแล้วตัวและทอร์ล,ลดคิวปิตาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะส่งดูเรื่องของพูลอ์ฟิวชั่นเนี่ยปัจจุบันเรามีอันเตอร์ซาวซึ่งเซนสิทิตี้สูงกว่า นะครับอันเดอร์ซาวเนี่ยดีเทคได้ตั้งแต่น้ำเนี่ยประมาณ5 0าสิบถึงร้อยซเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจพุทล์ฟิวชั่นที่มีปริมาณน,น้อยเนี่ยผมนิยมส่งเป็นเอ่อทำอันเดอร์ซาวเมซายหรือว่าทรอนสิกอันท้าซาวมากกว่านะครับอันถัดมาคือลอโดติกหรืออัปปิโคแกรมนะครับก็คือตามชื่อเลยลอโดติกเนี่ยก็คือคนไข้จะยืนแอ่นตัว เป็นแบบโ o ดอติกเคิร์ฟนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือแอปิโคแกรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการส่งโดอติกเนี่ยมันจะทําให้เห็นบริเวณเอเพกชาดสุดนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ออฟบริกวิวที่ปัจจุบันนี้ก็ใช้น้อยเหมือนกันออฟบริกวิวเนี่ยจะให้คนไข้ย,ยืนเอียงๆนะครับทำมุม45องศากับฉากรับภาพแล้วก็ยิงแสงเข้าไปให้ตั้งฉากกับฉากรับภาพเหมือนในรูปนะครับในนั้นมันก็จะทําให้มุมบางมุมเนี่ยมันเปิดมากขึ้นนะครับส่วนมาก ในอดีตเนี่ยจะใช้แยกเว,เวลาที่สงสัยว่ารีชันนั้นน่ะเป็นลังรีชันหรือว่าริบรีชันเพราะว่าการส่งออบลีจะทําให้หริบมันเปิดกว้างออกแล้วก็ตาแหน่งนอตดูที่เราสงสัยเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดขึ้นว่ามันยังคงอยู่บนริบเหมือนเดิมหรือว่าอยู่ที่เนื้อปอดนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเล็กน้อยในแต่ละท่านะครับวันนี้ก็เป็น PA ปกติเนื่องจากว่าเป็นท่าสแตนดาร์ดเนาะเราก็จะมาดูกันว่าเวลาเราอ่านฟิล์ม PA เนี่ยเราจะอ่านอะไรบ้างน,นะครับปกติเวลาเราอ่านฟิล์ม PA เนี่ยเริ่มเริ่มแรกส นะครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยนิยมให้ดูเรื่องของเอ็กซเรย์เป็นเรื่องของรังวอลลุ่มจะสามารถเอาไป correlate กับคลินิคอลกับเด a อ n นอสิสได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเ,เราอ่านแบบ สมัยเราเรียนว่าเป็น full inspire ไม่ full inspire เนี่ยมันมันไม่สื่อในทางคลินิอลเช่นเราเจอคนไข้ฟีมเอกซเรย์มาเล็กเราบอกว่าไม่ full inspire จริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วคนไข้เหนื่อยอาจจะเป็น early covid pneumonia สมมตินะครับก็เลยทําให้คนไข้หายใจตื้นและอาจจะมีปอดที่เล็กลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูเรื่องรังวอลลุ่มเป็นหลักโดยที่รังวอลลุ่มของคนปกติเนี่ยถ้านับ anterior l i b ก็คือลิบเฉียงๆเส้นสีเหลืองเนี่ยจะได้ประมาณ6ช่องนะครับโดยที่ lobe ซีสุดท้ายเนี่ย เออเราจะนับถึงซี่ที่มาถึงกึ่งกลางของไดอะแฟมนะครับอย่างตัวอย่างของเอ็กซรย์เนียจะเห็นว่าเราเห็นถึงซี่ที่7ที่ที่8ได้แต่ว่าซี่ที่7ซี่ที่8เนี่ยมันมาไม่ถึงกึ่งกลางไดอะแฟมเราก็ไม่ได้นับว่าเป็นหลิบที่เราจะเคาน์ะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็บอกว่ามีแอนติเลียหลิบประมาณ6ช่องนะครับหรือว่าเรานับโพสเลียหลิบก็คือหลิบที่มีลักษณะ h o r i z o n t a l มากกว่า นะครับก็คือคนปกติจมวยมัน9ก้าถึงสิเรีบนะครับดัะนั้นถ้าเกิดว่าได้แอนติเลียหกหรือได้โพสเลียเก้าถึงสิเราก็บอกว่าอันนี้เป็นนอร์มอลลังวอลลุ่มถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้เราก็อ่านว่าเป็นโลลังวอลลุ่มนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็อ่านว่าเป็นไฮลังวอลลุ่มเสร็จแล้วเราค่อยเอาลักษณะอื่นๆเนี่ยมาจับคู่กันว่ามันจะเข้ากับอะไรเช่นเป็นโลลังวอลลุ่มซึ่งมีความผิดปกติร่วมด้วยการจะบอกว่าคนไข้มีลังดีซีสแต่ว่าถ้าฟิล์มนี้เป็นโลลังวอลุ่มมมฟิ์เื วานี้เป็น normal long volume อันนี้เราก็ค่อยมาดูว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของ inspiration หรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราส่ง AP AP เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของ hard size อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่า AP เนี่ย hard size จะมีแนวโน้มที่จะใหญ่กว่าปกติถ้าเกิดว่า hard size มัน border line เนี่ยเราจะสรุปไม่ได้นะครับแต่กรณีที่ส่ง AP ไปแล้ว hard size มีขนาดเล็กหรือขนาดขนาดเล็กหรือขนาด normal เนี่ยบอกได้ว่าไม่โต โอเคเนาะหรือฮาร์ดไซส์ที่มันใหญ่มากๆเช่นเรชโชมันเกิน CT เรโชมันเกินไปแบบสัก0 7 0.8เแราก็สรุปได้เหมือนกันว่าเป็นฮาร์ดโตนะครับก็จะมีผลเฉพาะการณีบอดเดอร์ไลน์แล้วก็ AP ให้ระวังเรื่องฟลูอิดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีฟลูอิดอยู่แล้วก็เป็นท่าที่เป็นซูเปอหรือเซมิอัปรายที่ไม่ได้สูงมากบางทีก็จะปอแปรผลเรื่องฟลูอิดไม่ได้อันสุดท้ายที่อยากให้ระวังกันก็คือเรื่องของฮิดเด้นแอเรียนะครับเออเวลาเราดูความเราดูาาล บางตำแหน่งที่เรามักจะมิสกันนะครับ Hidden area เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่บริเวณ a i r w a y นะครับเราควรจะดูว่า t r a y c h r e ของคนไข้เนี่ยอยู่ในแนวที่ดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมี soft tissue density ซ่อนอยู่ในตัวเทเคียก็ได้ถ้าเกิดคนไข้มีเอ็นโดเทกิเออร์ลีชันเนี่ยบางทีมันเห็นได้จากเพนฟีม็กเซลล์เหมือนกันหรือมีลักษณะตีบแคบแล้วก็อาจจะเห็นลักษณะของเทกิเคียที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นแอเวย์ก็เป็นิดเดีนแอร์เรียอันหนึ่งอันที่สองก็เป็นพาราเทเคียลแอร์เรียนะครับพาราเทเคียลซอฟต์พิชูเนี่ยมันควรจะมีความหนาก็คือวัดออกมาจากขอบของตัวเทเคีย นะครับมาที่ซอฟพิชูข้างๆเนี่ยมันไม่ควรจะเกินสัก5มิลิเมตรถ้ามันเกินกว่านี้เดี๋ยวเราต้องดูแล้วว่ามันมีซอฟพิชูหรือว่ามันมีลิมโนดอะไรไปซ้อนอยู่หรือเปล่านะครับถัดมาคือบริเวณไฮลานะครับปกติไฮลาสองข้างเนี่ย ข้างซ้ายเนี่ยอาจจะสูงกว่าข้างขวาเล็กน้อยได้นะครับเพราะว่าโดย anatomy แล้วเนี่ยไฮลามันจะเป็นพวก pulmonary vessel ซึ่งข้างซ้ายเนี่ย pulmonary vessel มันจะไปแขวนตัวอยู่บน left main bronchus นะคะเป็นนั้นไฮลาข้างซ้ายมันอาจจะสูงกว่าข้างขวาเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเราเจอหรือหรือใน variation ก็เช่นเท่ากันแต่ว่าถ้าเราเจอกรณีที่ขวามันสูงกว่าซ้ายเนี่ยให้เราพยายามดูดีๆว่ามีอะไรไปดึงขวาขึ้นไปไหมมีอะไรไปด ดันขวาขึ้นไปหรือเปล่าหรือมีอะไรไปดึงซ้ายลงมีอะไรไปดันซ้ายลงก็จะช่วยให้เราดีเทคพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะครับอันถัดมาก็คืออันสุดท้ายก็คือ r e t r o a r a d e area น,นี่ก็จะเป็นอันที่พาดค่อนข้างบ่อยเราจะเห็นว่าในรูปเอ็กซเรย์นะครับตัวฮาร์ดเนี่ยต่อให้มันซ้อนกับมันเป็นฮาร์ดเป็นสตรัคเจอร์ที่เป็นซอทิชูมันจะเป็นสีขาวมันก็จะยังพอมองเห็นเวเซลพาวมเนอรีเวเซลที่อยู่ด้านหลัง ฮาร์ดได้นะครับมันจะไม่ขาวทึบไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าฮาร์ดเป็นแอนติเลียเมดิซนอลสตรัคเจอร์ยังคงมีเนื้อลังที่เป็นสีดําอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นขาวตัดกับซ้อนกันกับดำมันก็จะยังออกมาเป็นเทาๆเพะฉะนั้นเราจะเห็นความโปร่งหลังฮาร์ดได้ถ้าเราเห็นเงาฮาร์ดทึบไปเลยนะครับโดยเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดฟิล์มเราแอดดคเวดดีนะครับถ้าเปรียบเทียบง,ยง่ายก็คือ ฮาร์เนี่ยมันขาวเท่ากันกับรีเวอรนะครับคือทึบไปเลยจนมองไม่เห็นอะไรข้างหลังเนี่ยเราก็จะสงสัยว่ามันมีรีชันอะไรซ่อนอยู่หลังหารดหรือเปล่านะครับอ่าอันถัดมาเป็นท่าแลทัลล์นะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มเล,ลทัลลนะเนาะจริงๆเออแลทัาลาฟิล์มเนี่ยถ้าเราดูในรูปเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่เราดูได้มันค่อนข้างน้อยคือเออเหมือนตัวคนเราในด้านด้านข้างเนี่ยพื้นที่มันก็น้อยกว่าในด้านแบบ ด้าน AP อยู่แล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะมีเงาซ้อนอีกมากมายมหาศาลข้างบนก็จะมีซอฟต์ที่ชูมัสเซ่ต่างๆมีฮาร์ดมากินที่แล้วก็มีเงาสไปพื้นที่เนี่ยมันก็จะเห็นน้อยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะดูเนี่ยเราก็จะส่งเลบแล้วทะลล์เพื่อเอาไว้โลเคชั่นมาดูว่าโหลบนั้นเนี่ยอยู่ตรงโหลดไหนกันแน่อยู่เซกเมนต์ไหนกันแน่นะครับแล้วก็สิ่งอะไรบ้างที่เราจะเห็นได้จากการส่งเอ็กซเเล์เลฟและทะลลนะครับก็เราอาจจะดูเงาของ แอร์ทูบสองอันได้นะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นเทรคิเออรด้านหลังเป็นอีโซคากัสต์ตามนาโตมีเนาะจะมีสเปซสีดําๆที่เห็นชัดหน่อยนะครับอยู่เหนือฮหัวตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเลตโตสเตอร์นอลสเปซนะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่หลังสเตอร์นัมนะครับแล้วก็มีตัวฮาร์วนะครับตัวเลตโตสเตอร์นอลสเปซเนี่ยปกติก็จะต้องกินพื้นที่ประมาณ2อส่วนสของความสูงในแนวเวอร์ติคอลนะครับถ้าเลตโตสเตอร์นอลสเปซเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงก็ต้องไปดูและมีแอนทีเรียสมีเด้เซนลแมสหรือเปล่าหรือว่าฮหัวโตหรือเปล่า นะครับซึ่งถ้าหาโตหาที่โตมาแล้วกินที่ของ Retrospecial Space เนส่วนมากก็จะเป็น RV นะครับเป็นไรเวนติเคิล อันอื่นก็อันนี้จะมีเอาซอฟพิชูโค้งๆตัวนี้ก็จะเป็นเอออร์ต้านะครับแล้วก็ที่เราจะเห็นพอเห็นได้ในบางเคสก็คือมายเนอร์ฟีเจอร์เนี่ยจะยังเห็นอยู่เพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ในแนวเอ่อ h o r ิ z o n ท a ลนะครับสุดแล้วเราจะเห็นเส้นเฉียงๆซึ่งผมทําเป็นเส้นประเอาไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของเมเจอร์ฟีเจอร์เพราะนั้นอันนี้ก็จะช่วยแบ่งโหบได้นะครับตำแหน่งที่อยู่เหนือ horizontal ฟีเ t u r e ไปก็จะต้องเป็นพวก up s l o ลบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างม i n เนอร์กับเมเจอร์ฟิชเชอร์ก็จะเป็นมิดเดิลโลนะครับรส่วนตัวลิงกูล่าเนี่ยก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราดูเนี่ยมันจะแยกขวากับซ้ายจากฟิล,มล์มและเทโลไม่ได้นราะขวาซ้ายมันซ้อนกันเพราะนั้นเราก็ใช้ตัวแล t เทัลกับ PA เนี่ยเป็นตัวไปแมทช์กัน ว่าลีชันเนี่ยมันจะอยู่ที่ปอดฝั่งไหนแล้วเราก็ใช้ด้านสายเนี่ยเป็นตัวเออด้านเลฟและเทะอร์เลเนี่ยเป็นตัวแบ่งโลอันสุดท้ายก็คืออยากจะให้ดูเรื่องของเอ่อเรทโทคาดิแอคสเปซนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่หลังฮาร์ดเนี่ยพื้นที่ที่อยู่หลังฮาร์ดก็จะประกอบไปด้วยแอเรียเล็กๆสีดําตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆสีดําตรงนี้นะครับกับตัวสปายนะครับก็คืออ่าตรงเนี้ยแอเรียเล็กๆสีดาเนี่ยส่วนมากตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของเป็นโลว์โล นะครับอาจจะเป็นทั้งไลท์โลว์เวอร์โลดก,ก็ได้เป็นเล็บโลว์เวอร์โหลดก,ก็ได้อยู่เป็นบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าแอเรียเล็กๆสีดำสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันหายไปก็สงสัยว่าอาจจะมีก้อนมีโอเปซิตี้อะไรเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยตัวที่จะมากวนก็เป็นเป็นเล็บอเทียมนะครับเล็บอเทียม enlargement ก็ทํ k, ทำให้พื้นที่ตรงนี้มันหายไปส่วนตรงสไปเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับปกติเราไล่สป์จากบนลงล่างเนี่ยมันจะ ข้างบนจะเป็นสีขาวข้างล่างจะเป็นสีดำเพราะนั้นเวลาเราไล่สปายลงมาเนี่ยสปายข้างล่างจะเห็นไม่ชัดเท่าข้างบนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนมันจะมีพวกมัสเซิลกับฟปิชูเยอะมันก็จะซ้อนขาวซ้อนขาวมันก็จะยิ่งขาวแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเหลือแค่บโบนมัสเซลิลบางๆแล้วก็แอร์ที่เป็นจากปอดสีดำๆนะครับเป็นอันสปายข้างล่างเนี่ยจะไม่ชัดถ้าเราเห็น สปายข้างล่างชัดอยู่ให้เราสงสัยว่ามันอาจจะมีเงาที่เป็นสีขาวมีเฮซิทมีเฮซิเนสอะไรไปสอนอยู่ก็เลยเห็นสปายชัดขึ้นนะคบอันนี้เราก็จะเรียกอยงนว่าเป็นสปายทรายสปายทรายก็คือไล่จากบนลงล่างเราก็ยังเห็นสปายชัดอยู่นะคบอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ประโยชน์จากการใช้เออและเออแลทเทอรลฟล์มอย่างนี้เราเห็นชัดเจนว่าคนไข้เนี่ยมีลีชันอยู่ที่บริเวณขวาล่างใช่ไหมครับซึ่งสมมุต อ่าเราจะเรามีเคสนี้เรายังไม่มี CT Scan เราอยากจะทำรอ o โ c o โ e เพราะเราสงสัยว่าลักษณะเนี่ยมันดูเป็นแผดชี่ a อ r Space o p e า i t y i t y นะครับแล้วก็ตรงบริเวณขวาล่างเนี่ยมันเหมือนมี Air Field Space คล้ายๆเป็น c a v i t a ล y l e s i o n เราก็เอ๊ะลังแอฟเซ s หรือเปล่าคิดว่าอาจจะต้องถ้าคนไข้อออกมาไม่ได้อาจจะต้องจับเชื้อยังไม่ได้ CT Scan ก็อาจจะส่งเป็นเล f และท e ร a l ก็จะเห็นว่าเนี่ยตำแหน่งมันมาซ้อนการมีสปายซายเกิดขึ้นนะครับสปายด้านล่างชัดเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเราถ้าเกิดว่าเราทำมอโกสโคปไกลแค่นี้ล้วก็อาจจะพอยลงไปที่บริเวณโพสซิเลียของไหล่ลโวโลเป็นต้นนะครับหรืออีกเคสนึงก็เหมือนกันอ่านี้ส่งเพนฟีมมาคนไข้ไม่มีอาการอะไรบอกว่าเป็นแอบนอร์มัลเชดเอ็กซเรย์นะครับก็ถ้าเราดูข้างขวาเนี่ยค่อนข้างดีมาดูข้างซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊จริงๆไดอะแฟมเห็นชัดดีแต่ว่า หลังเงาฮาร์ดเนี่ยมันดูมีสองเดนสิตี้มันจะมีเดนส i ตี้เทาๆกับตรงเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเออมันขาวเข้มเกินไปอย่างที่เราบอกว่ามันขาวทึบไปเลยเหมือนเป็นโซลิดออแกนนะครับแล้วก็มาเช็คตำแหน่งดูที่ฟิล์มเลฟแลทัลล์จะเห็นว่าความขาวเนี่ยมันเหมือนมีแมสไลก์โอเบสิตี้ซ้อนอยู่ที่บริเวณโพสเซเลียของเออเลฟโลเว์โลนะครับทำให้สปายสายชัดขึ้นด้วยออันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการทำเลฟ l ลทัลล์นะครับเป็นเรื่องของการโลเคชตำแหน่งซะเป็นส่วนใหญ่ อันนี้เป็นตัวอย่างของโลโดติกนะครับอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับโลโดติกเนี่ยเราจะเห็นว่าฟิล์มมันจะดูดิสทอร์ดไปแล้วก็ลักษณะลิปเนี่ยมันก็จะแบนแบนลู่ลู่ขนานไปกับพื้นนะครับเหตุผลถ้าเรามาดูตรง AP หรือ PA ตรงนี้เป็น PA นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณ Apex ที่เราอยากจะดู Apex เนี่ยปกติมันจะมีทั้ง c o วิเคิลแล้วก็มีทั้ง f i r s t l i p ขึ้นมาบางนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นเนี่ย ถ้าเราไม่ใช้วิธีฉายแสงช้อนขึ้นเราก็คือให้คนไข้เอียงตัวออกพอเอียงตัวออกเนี่ยมันก็ทําให้คาวิเคิลเนี่ยอันนี้คือคาวิเคิลและคาวิเคิลมันก็จะเปิดขึ้นมาอยู่ข้างบนพร้อมกันกับเฟิร์สลิปที่มาเปิดข้างบนเราก็จะเห็น แอเรียบริเวณ a อเปชัดขึ้นนะครับน้องก็อาจจะเลือกส่งได้เพราะว่าเรามีเรื่องของ TB เยอะซึ่ง TB ชอบอินเวเอเปกบางคนก็มี s ก a าบริเวณเอเปมันก็อาจจะทําให้เราสงสัยว่าเป็นแอคที e ลีชั o นหรือเป็นสก a าบางทีเราก็ส่งเอพิโคแกรมช่วยข้อควรระวังของการส่งเอพิโค g r a m หรือลอ d o t i c เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการยืนแอนตัวเป็นข้างหลังแสดงว่าถ้ายืนแต่ละครั้งมันจะไม่สแตนดาร์ดถูกปะ ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้แอนมากแอนน้อย and and noise, หรืออะไรอย่างนี้นะคบเพราะฉะนั้นงเงาที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดไม่เท่ากันสมมติน,น้องบอกว่าน้องมีคอนโซลิเดชันน้องมีแมสที่บริเวณเอเพ็กซ์แล้วอยากจะใช้โรโดติกเป็นตัวฟลอร์อัพขนาดอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าขนาดที่วันได้มันอาจจะไม่แม่นยำนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอัปบรีคที่เอามาให้ดูเฉยๆปกติปตัจจุบันก็ใช้น้อยแล้วถ้าสงสัยพวกรังน้อดูบางทีเราก็สกิปไปทำซีทีเชสเลยได้อินโฟมเมชั่นมากกว่านะครับ อ่าก็ถัดมาก็มาพูดถึงเรื่อง CT s c a แกนหน่อยก็ CT Scan กนเนี่ยก็คือโดยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคที่เราใช้จะเป็นมัลติสไลด์เฮลิคอัลซีก็นึกภาพเหมือนเวลาเราไปนอนเข้าเครื่อง CT ใช่ไหมครับก็จะมีวงกลมซึ่งฉายรังสีออกมาตลอดแล้วก็ตัวคนไข้เนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆคนไข้เนี่ยคือวงนั้นอ่ะวงนั้นฟิกซ์อยู่กับที่คนไข้เลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะฉายรังสีออกมาแล้วก็ ตัดคนไข้ออกเป็น axial view นะครับ CT เราก็จะส่งทั้ง contrast non contrast ปกติทาง c h ส s เนี่ยถ้าปกติ non contrast เราก็พอได้ Information มากพอสมควร contrast ก็จะช่วยในกรณีเช่นเป็น mass เพื่อดู enhancement ของ mass นะครหรือว่าดู lymph node เพราะว่า lymph node เนี่ยก็จะชัดขึ้นตัดกันกันกบ v e s s e l ที่มัน enhance ด้วย contrast นะครเพราะนั้นก็ให้เลือกส่ง ตามความเหมาะสมว่าจําเป็นต้องฉีดคอนทราสต์ไหมหรือว่าไม่ต้องฉีดคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ก็จะมีหลายอย่างในการถ้าเกิดว่าคนไข้มีประวัติแพ้คอนทราสต์เนี่ยก็อาจจะต้องคอนซัลท์ทางเออร o เรดิโอโลจิสต์ดูว่าให้เลือกใช้คอนทราสต์ที่คนไข้เนี่ยน่าจะไม่แพ้หรือว่ามีการพรีเมดด้วยกับคอร์ติโคสเตียรอยกับแอนติฮิสตามีนก่อนทำนะครับส่วน MRI เนี่ย มันก็มีการทำของทางทรอแเล็กซ์บ้างแต่ว่ามันจะไม่สามารถดูเนื้อปอดได้เพราะว่า MRI อาศัยการสั่นสะเทือนของไฮโดรเจนไอออนมันจะเห็นชัดพวกเอ่อสตรัคเจอร์ที่มีโมเลกุลของน้ำใช่ไหมในปอดเราปกติน้ำมันน้อยอยู่แล้วมันจะเห็นไม่ชัดนะครับ ่าทีนี้มาเปรียบเทียบกับคำว่า CT s แกนปกติกับ HR CT หรือว่า High Resolution CT ก่อนทำไมมันถึงต้องมีคำคำนี้เกิดขึ้นแล้วว่ามัน High Resolution กว่ายัางไงนะครับจริงๆคอนเซปต์เดิมเนี่ย HR CT เนี่ยเขาจะตัดทีละ1คัดหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะปกติเราทำเป็น Multi slice คือคนไข้เลื่อนไปแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเรยพราะนั้นภาพที่ออกมามันจะเหมือนเวลาเราหั่นเกลียวมันฝรั่งอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่ามันจะแว่นแว่นมันฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นเกลียวเรียงซ้อนกัน เพราะฉะนั้นในเลเวลเดียวกันของฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ภาพที่เป็นสตั๊คเจอร์ที่อยู่ระนาบเดียวกันแต่ถ้าเป็น H R C T เนี่ยมันจะเลื่อนคนไข้แล้วก็ตัดแล้วก็เลื่อนคนไข้แล้วก็ตัดเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นระนาบเดียวกันแล้วก็ตอนที่เขาสแกนเนี่ยเขาจะสแกนในแอเรียนนเนี่ยประมาณสัก1มิลิเมตรแล้วก็ซัมมารส์ภาพเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยก็จะมีความคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดในความหนาประมาณ1มิลิเมตรตรงนั้นเน เข้ามาอยู่ในภาพหนึ่งภาพให้เราเห็นมันก็เลยมีความละเอียดมากกว่าแต่ว่าข้อ SRT เนี่ยปกติเขาก็จะตัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเว้นทุกๆหนึ่งซนเมตรนะครับไม่งั้นถ้าตัดทุก1นึมมแบบนั้นมันก็คนไข้จะเอ็ก s e โลังสีมากจนเกินไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคของ h r ที่มันชัดกว่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมัลติสไลด์ของเราเนี่ยจำนวนสไลด์ที่เราตัดมันเยอะมากบางทีคนไข้เนี่ยเลื่อนตัวไปแค่1.25มิล อย่างที่เราเรียกว่าเป็น C T สไลด์ที่1.25มิลเนี่ยมันก็คือคัดทุกครั้งที่เตียงขยับเป็น1.25มิลเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ย H R C T ระบบเก่าที่เป็น conventional เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําแล้วปัจจุบันก็ใช้ multi s l i ด e เหมือนกันแล้วใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลให้ภาพมาเป็น H R C T อันนี้เป็นตัวอย่างของภาพ HRCT อ่าด้านบนกับด้านล่างนะครับจะเห็นว่าความคมชัดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็รายละเอียดที่เราเห็นใน HRCT อย่างเงี้ยจะดูมีมินิมอลกราวกาวาเิตี้เนี่ยถ้าทำเป็น HR ถ้าทำเป็น CT ธรรมดาบางทีมันอาจจะไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ2อันใช่ไหมความคมชัดของรูปซ้ายกับความคมชัดของรูปขวาก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็เป็นระบบ อันนี้ไม่ได้ทำเป็น HRCT แต่ว่าเราบอกว่าปัจจุบันเราตัดสไลด์ทีอยู่แล้วเราก็ใช้เพียงแค่ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วยจริงๆภาพซ้ายกับภาพขวาเป็นภาพเดียวกันใช้เป็นซอฟต์แวร์ในการปรับภาพให้คมชัดขึ้นอันนี้เราก็สามารถคุยกับเ,เทคนิคเชียยในโรงพยาบาลของเราหรือเรเดโอโลจีเซนโรมา,าของเราก็ได้เรื่องการปรับภาพนะครับอีกอันนึงถ้าเราทำเป็น HRCT เนี่ยเราจะมีการทําฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มก็คือจะทําท่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกรวมด้วยซึ่งการทําหายใจเข้าหายใจออกก็จะได้อินโฟเมชั่น เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วิธีดูยังไงถ้าเกิดว่าปกติเขาจะเลเบลมาอยู่แล้วก็ดูเลเบลนั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูที่เลเบลอาจจะดูที่ลักษณะของเทเคียนะครับปกติถ้า full i n s p i r a t i o n view เนี่ยเทเคียจะต้องเป็นวงกลมเพราะว่า p o s t ซ r i ีย M e บ b r a n e มันป่องออกถ้าเกิดว่าเป็น x p i r e p o s t e r i เซ M e m b r a n e มันก็จะวอลเข้ามาตอนเราหายใจออกนะครับเพราะนั้นก็ดูขนาดเป็นหลักอันนี้ก็ช่วยจับผิดคนไข้ได้บางทีคนไข้บางคนเขา,าเหนื่อยมากเขากั้นหายใจให้เราไม่ไหว เอ่อ h r c t n o ี e มาว่าเป็น Inspiration แต่ว่า Take ีย r e เป็นรูปตัว C อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันนี้อาจจะแปลผลเป็น Inspiration ไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับอันถัดมาก็พอมีขาเข้ากับขาหายใจออกมันก็จะดีเทคความผิดปกติบางอย่างได้เช่นการมี Air trapping นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราดูรูปซ้ายมือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยแอร์เรียตัวเนี้ยดูสีดำกว่าปกติตรงเนี้ยเป็น A r e a ที่ดูเหมือนเนื้อลังปกติ นะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะสีดําตัวนี้มันเป็นแอร์ r a p p i ิ้งหรือเปล่าเราก็ไปดูว่าหลังจากที่คนไข้าหายใจออกเนี่ยสีดํามันยังคงดําอยู่หรือเปล่าคือเรามาดูตรงบริเวณเนี่ยตรงบริเวณ minor f ์ฟ ture นี่นะครับปกติเนื้อปอดเนี่ยเวลาหายใจออกมันก็ต้องยู่เขามาอยู่ใกล้กันเพราะ,ะนั้นความขาวมันจะเพิ่มขึ้นเพราะ,ะนั้นแอร์แท็บบิ้งใช้บรรยายตาแหน่งที่มันเป็นสีดําตอนหายใจเข้าแล้วตอนหายใจออกก็ยังคงเป็นสีดําอยู่เราก็จะบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นแอร์ r a p p i ิ้งนะครับ ทีนี้บางทีเราส่งเป็นฟิล์มธรรมดาแล้วเราก็เห็นความไม่เท่าเทียมกันของสีเราเรียกว่าเป็นโมเสกแอเทนูเอชันคือมันเหมือนมีความแบบกระมกระด่างเหมือนเอากระเบื้องที่มันไม่เหมือนกันมาเรียงต่อกันนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่มี expiration v i e วให้เราเทียบเพราะเราส่งเป็นซีทีธรรมดาเราก็พยายามหาตัวช่วยสังเกตว่ามันน่าจะเป็นแอท r a ปปิ้ง หรือมันน่าจะเป็นเพราะว่าจริงๆสีดำํำผมลืมพูดไปว่าสีดําที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมันอาจจะเกิดจากอากาศที่มากขึ้นก็ได้ถูกปะหรือสตรัคเจอร์สีขาวในปอดมันน้อยลงสตรัคเจอร์สีขาวในปอดมันน้อยลงก็คือเลือดที่มันไปน้อยลงเช่นคนไข้มี PE ปปอดมันก็จะดําขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาดูว่าในตําแหน่งอย่างตรงนี้ตรง p ล f e r a l ที่มาร์กไว้นมันจะดูดํากว่าตรงบริเวณ proximal เล็กน้อยนะครับเราก็พยายามดูว่าอไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่เป็นโอลิกิเมียคือเลือดไปน้อยหรือว่ามันเป็นแอร์ทรัพปิ้งนะครับพอเรามาลองดูก็เราเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆในสีดำที่ซ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้ยมันเห็นมีนอดดูนอดดูร่วมกันกับเนี่ยตำแหน่งอื่นมันมีบรองเคสเทสิสอยู่ด้วย พราะนั้นแนวโน้มมันดูมีความผิดปกติที่อาจจะเป็นพวก small airway disease เราก็บอกว่าตรงนี้น่าจะเป็น air trapping มากกว่าข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือบางทีถ้าเป็น air trapping เนี่ย Vessel มันอาจจะมีขนาดที่ไม่ได้เล็กลงเช่นเราดูใน a r e a ตรงนี้ Vessel มันก็ดูค่อนข้างปกติเทียบกันกันกบปอดฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะช่วยบ่งบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่อลิกิเมีนะครับแต่ว่าต้องระวังเพราะว่า air trapping เยอะๆมันก็ มันก็เอาเวะออไลน์มันก็ไปเบียดเวเซลมันก็เล็กลงได้ดัะนั้นนี้ก็ใช้ด้วยความ,มระมัดระวังก็คือเราพยายามมองหาความผิดปกติในสีดํามาแหละถ้าไม่มีความผิดปกติที่เข้าได้กับโรคแอลเอเราก็จะบอกว่าสีดำนี้น่าจะเป็นแอ์เวย์ดีซีสนะครับตัวอย่างด้านล่างก็จะมีแอรเรียรดําๆที่อยู่บริเวณมุมขวาตรงนี้นะครับที่ดูดํากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรามาลองดูเนี่ยจริงๆตําแหน่งเนี้ย ที่ลูกศรชี้เนี่ยจะดํากว่าแต่ว่าเวสเซลข้างในเนี่ยดูเส้นเล็กกว่านะครับตรงในขณะที่ถัดออกมานิดเดียวเนี่ยเส้นเลือดมันดูอ้วนกว่าทั้งนั้นที่มันอยู่ในเลเวลเดียวกันมันควรจะมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้ก็อพอดูจริงๆก็มีคลอสอยู่ในเวสเซลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดจากโอลิกิเมียนะครับอันนี้ก็พยายามหาตัวช่วยในกรณีที่เราไม่มี e x p กซ์แพลตอลทอรีเฟสนะฮะงั้นเรามาพูดถึงความผิดปกติกันบ้างเวลาเราอ่านฟิล์มอันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง อันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเพนฟิล์มแล้วก็ใน CT Scan นะครับแล้วก็แบ่งความผิดปกติง่ายๆนี่แหละออกเป็นแค่เป็นเส้นเป็นจุดหรือว่าเป็นปืนนะครับเวลาเราดูฟิล์มเราคิดแค่นี้ว่าเป็นเส้นเป็นจุดหรือเป็นปื้นแล้วเวลาเราแอปโ o รชเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะเด่นของเขาเนี่ยเป็นอะไรลักษณะเด่นเขาเป็นเส้นเด่นเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นปื้นเด่นแล้วเราเราจะได้แอปโพรชเอทโลโลจีของ Le ชันตามนั้นนะครับอ่าก็เวลาเราจะอ่านฟิล์มความผิดปกติพวกนี้มันก็เกิดขึ้นจากอ n นาโตมีนั่นแหละ เวลามีความผิดปกติตรงตำแหน่งอนาโตมีไหนเราก็จะเห็นเงาของอนาตโตมีนั้นชัดขึ้นเพป็ะนั้นอนาโตมีในปอดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นเส้นเส้นเราก็มาคิดดูว่ามีอะไรในปอดบ้างที่เป็นเส้นเส้นสิ่งที่อยู่ในปอดที่เป็นเส้นเส้นอันที่1ชัวเส้นเลือดเนาะเส้นเลือดมันก็ต้องเป็นเส้นอยู่แล้วอันที่2 a i r วแต่ว่าปกติ a i r วร์มันเป็นเส้นตรงแต่ a อ r ว์มัน แอรอยู่ข้างในถูกปะมันก็ต้องเป็นสีสีดำมันจะเห็นขาวได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอร์เวที่จะทำให้เห็นเห็นเส้นก็คือต้องเป็นวอลของแอร์เวเช่นคนไข้ที่มีบองเคียววอลติกนนิ่งก็อาจจะทําให้เห็นเส้นเพิ่มขึ้นได้นะคะในกรณีที่เป็นบองเคียเทอิสเป็นต้นอ่าแล้วก็เนี่ยอย่างนอกจากเส้นเลือดแอร์เวก็อย่างอื่นก็อาจจะมีเป็นพอลลารีเวนลิมฟติก แล้วครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือซอฟพิชูที่มันเป็นเส้นๆอยู่ในปอดก็คือตัวอินเตอร์ลอบูล่าเซปตัมนะครับเพราะว่าในปอดเราเนี่ยจะแบ่งเป็น secondary ลอบ u ูลก็คือเนี่ยที่เห็นเป็นรูปเ,เหลี่ยมๆเนี่ยครับก็คือแยกระหว่างกระจุกข,ของอัลวอไรแต่ละกระจุกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอวโอลาแสกข้างในเนี่ยที่อยู่แต่ละยูนิตกลมๆแต่ละยูนิตกลมๆเหมือนพวงองุ่นข้างในเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น p r i ม a r y ลอบู นะครับเพราะนั้นเส้นเนี่ยมันอาจจะเป็น i n t e r l o ์ u l a r ลบูบูก็ได้บางทีมันมีการหนาตัวขึ้นของรอยต่อระหว่างอวัยวาแสกแต่ละอันข้างในมันก็อาจจะเกิดความหนาที่เรียกว่าเป็น intralobular s e ซป a l thickening ก็ได้เพราะนั้นมีทั้ง i n t e r l o บ u l a r แล้วก็มี i n t r a l o อ u l a r า e p t a l thickening นะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบตัวอย่างดูอย่างอันนี้เป็น CT scan สมมุติว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์อ่าน CT scan มาก่อนเราก็ดูอันนี้เราบอกว่าเราดูเผืนๆมันก็ดูเส้นเยอะดีเนาะ มันเหมือนมันมีเส้นเยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความขาวของเอ็กซเรย์เนี่ยมันดูมันดูจะเยอะขึ้นนะเอ็กซเรย์ปกติมันจะต้องเทาค่อยไปทางดํานะครับทีนี้ความเส้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเส้นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดหรือเปล่าข้อสังเกตง่ายๆก็คือเส้นเลือดปกติมันเหมือนกิ่งไม้เพราะฉะนั้นมันแตกจากกลางออกไปทางปลายเส้นมันจะไม่วนมาเชื่อมต่อกันกิ่งไม้เราไม่เคยเชื่อม จาก,กิ่งหนึ่งไปเชื่อมกับกิ่งสองเนาะเพราะ,ะนั้นกิ่งไม้มันจะไม่เชื่อมต่อกันเช่นเดียวกันกับเวเซลเวเซลต้องไม่เชื่อมต่อกันถ้าน้องลากเส้นต่อกันได้เป็นเหลี่ยมเป็นวงแสดงว่าอันนี้เป็นอินเตอร์ลบูล่าลบูล่าแหละเออขอโทษครับเป็นอ um ินเตอร์ลบูล่าเซปตัมแหละนะเพราะนั้นอันนี้เราก็จะบอกว่าคนไข้รา,ายนี้มีอินเตอร์ลบูล่าเซปตัลติกเกนนิ่งนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นบางทีถ้ามันคมๆม,มากๆเราจะเห็นเป็นเหลี่ยมชัดเจนเลยนะครับนี่เป็นกรณีของอินเตอร์ลบูล่าเซปตัลติกเกนนิ่ง แล้วก็เส้นเส้น,อ,นอื่นๆที่เราอาจจะเจอได้นอกจากพวกอ่ามันก็นอกจากพวก interlobular s e um ตัมที่มันหนาตัวขึ้นใช่ไหมครับก็คือมันมีไฟ b บ o s i s f i b r o s คือมีไปมีพังผืดเนี่ยไปสะสมอยู่นะคะพอมีพังผืดไปสะสมอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นเส้นเพิ่มขึ้นเพราะว่า i n t e r ์ t ิเชียมันหนาตัวขึ้นทีนี้ถ้ามันมีไฟโบ o s i เนี่ยสิ่งที่เราพยายามมองหาคือมันมีแคลบิดเบี้ยว ของสตรัคเจอร์นะครับเพราะว่าไฟโบซิสคือการดึงหลังมันก็จะไปดึงหลังสตรัคเจอร์ข้างๆเอ่อไซส์อะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นไฟโบซิสก็จะมีเรื่องของฮันนี่คอมบิ่งนะครับฮันนี่คอมบิ่งมันก็จะเป็นเอ่อเป็นซ ic ิสติกลีชันกลมๆนะครับที่ปกติจะอยู่บริเวณสัปพูล่านะครับอันนี้คาแรคเตอร์สำคัญต้องอยู่สัปพูล่าเป็นซิสกลมๆที่อยู่สัปพูล่าแล้วก็เรียงตัวต่อกันนะครับอ่า แล้วก็อาจจะเจอลักษณะ distortion ของ Structure ข้างๆก็จะช่วยบ่งบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ h o n e y c o m b i n g หรือว่า fibrosis นะครับอันถัดมาเนื่องจากว่ามันมีการดึงลังเนี่ยมันอาจจะไปดึงลัง airway ที่อยู่ข้างๆเนี่ยทำให้เกิดการบิดเบี้ยวนะครับเนี่ยอันนี้เราเห็นว่า clear เครีย,รยถ้าเราเปรียบเทียบเออขอโทษครับ bronchus ถ้าเราเปรียบเทียบ bronchus อ,อันนี้มันจะตรงนะครับแต่ bronchus อ,อันนี้มันหยึกหยักหยึกหยักเหตุผลเพราะว่ามันถูก คลายโบสิสค่อนข้างดึงนะครับดึงจนบองคัสมันอ้วนออกปกติบองคัสมันกลายเป็นบองคิโอแล้วเราจะต้องมองไม่เห็นที่ส่วนปลายอันนี้เรายังคงมองเห็นอยู่เราก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของ traction bone necrosis นะครับส่วนลันกษณะเกี้ยวๆเราอาจจะบรรยายว่าเป็น c o c k screw appliance เหมือนดึงจนมันเบี้ยวเป็น c o c k screw ไปเลยนะครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเชื้อเอ็กซก็เช e ้อเอ็กซดูค่อนข้างโอเคนะครับอ่ ดูในแฮนด์เอาก็จะชัดกว่าถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์เนี่ยอันนี้ดูค่อนข้างโอเคแต่พอเรามาดูรังวอลลุ่มเนี่ยคนไข้รังวอลลุ่มก็คือ anterior หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับคนนี้เป็นไฮรังวอลลุ่มเป็นผู้หญิงนะครับไฮรังวอลลุ่มแล้วก็ดูมีเส้นเส้นเล็กๆเ,เ,เ,เกิดขึ้นในปอดนะครับปกติคนไข้ที่เป็น interstitial disease มักจะมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไข้จะเหนื่อยพอเหนื่อยก็จะหายใจสั้นตื้นนะครับพอหายใจสั้นและตื้นเนี่ยปอดมักจะเล็ก เพราะนั้นส่วนมากเนี่ยคนไข้ที่เป็น reticulation เนี่ยปอดมักจะเล็กถ้าเป็นปัญหาที่ interstitial หรือเป็น v e s s e l ก็ตามเช่นคนไข้ heart failure ก็ตื่นเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยเราต้องสงสัยแล้วว่าทำไมมันมีเส้นเส้นเพิ่มขึ้นโดยที่ปอดใหญ่ขึ้น ดังนั้นอันที่หนึ่งมันอาจจะเป็น Mi x condition ก็ได้เช่นคนไข้อาจจะมี COPD ร่วมกันกับ i n t e r s t i t i a l d i s e a s e นะครับอันที่สองคนไข้อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็น Bon c คค t ท s ิได้ไหมเพราะเราก็บอกแล้วว่าเส้นเส้นของ Airway เราก็เห็นเหมือนกันแล้วก็บองเคค t ท s ก็เป็นโรคที่ทําให้เกิดมี Air trapping ได้ก็อาจจะทําให้ปอดใหญ่ได้หรือว่าอันสุดท้ายก็คือเอ๊ะเป็น cystic lesion หรือเปล่าเพราะว่าเส้นเส้นที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ cyst w a l l ทําให้เราเห็นเส้นเส้นเนี่ยเพิ่มขึ้นคนนี้ไปทํา CT scan มาก็็็็เเเเหหนนนนนปป stic Si Le ตมมไดะรับอออย่่าาางี้จกว เราจะไม่บรรยายอันนี้ว่าเป็นฮันนี่คอมบิงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตินวอลที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งบริเวณ proximal แล้วก็บริเวณสปูลา r นะครับนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างคือคือฮันนี่คอมบิงอ่ะเป็นซิสชนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นซิสคนละแบบแล้วก็ไม่ใช่ฮันนี่คอมบิงนะครอ่าถัดมาก็เรื่องหนองนอตดูนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูอ n โตมี y ว่าอะไรในปอดที่เราจะเห็นเป็นจุดๆได้บ้างนะครับ แน,แน่สุดเลยจากรูปเนี่ยอันที่เราเห็นเป็นจุดก็คือถุงลมของเราถุงลมมันก็เป็นกลมๆอยู่แล้วเพราะนั้นเวลามีพยาธิสภาพในถุงลมเราก็สามารถเห็นเป็นจุดกลมๆได้นะครับเราก็จะบรรยายว่าเป็นนอ d ดู a ่าโอเคซิตี้นะครับทีนี้อย่างอื่นนะนอกจากถุงลมแล้วอย่างอื่นมันยังกลมได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอินเตอร์ซิเชียมเนี่ยมันก็สามารถกลมได้เช่นถ้าเรามามองตรงสีเขียวตรงนี้จุดตัดจุดตัดของอินเตอร์ล็อบบูล่าเซปตัมแต่ละจุด มันก็จุดตัดกันเนี่ยถ้าเรามองในแนวแอคเซียลหรือเอ็นออนเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นจุดกลมๆได้เพราะฉะนั้นอินเตอร์ซิชียมก็เห็นเป็นจุดได้เหมือนกันนะครับตัวอวัยไลรก็เห็นเป็นจุดได้เหมือนกันเนาะหรือตัวเวสเซลเองเนี่ยถ้าตำแหน่งที่มันเป็นเอ็นออนของเวสเซลเราก็เห็นเป็นจุดถูกไหมฮะหรือลิมฟติกเองเนี่ยเราก็เห็นเป็นจุดได้เพราะฉะนั้นจุดในเอ็กซเรย์จะมี2ชนิดนะครับก็จะมีอวัยไล่นอตดูกับมีอินเตอร์ซิชียมนอตดูนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ส่วนมากจะเป็นการบรรยายเพลนฟเเ็กซรย์ No. จะได้ช่วยแยกเอทิโอโลจีว่าตอนนี้เราคิดถึงโรคที่อยู่ในอินเตอร์ซิชียมหรือว่าโรคที่อยู่ในรังพลิงไคม่านะครับดังนั้นก็จะมีอวิวรานดูกับมีอินเตอร์ซิชียมนาะดูทีนี้เราลองจิงนตนาการไปพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าเรามีของเช่นเช่นมีน้ําไปฟิลอยู่ในอวิวราน้ําไปฟิลอยู่ในอวิวรายอวิวรายเป็นทรงกรมลมเราก็น่าจะเห็นเป็นจุดถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอน้ํามันเข้าไปฟิลเนี่ยมันจะทําให้อากาศน้อยลงถูกไหมอากาศถูกแทนที่ด้วยน้ําแสดงว่าสีดําน้อยลงสีขขาวเพิ่มึ้น กรณีนี้เราจะเห็นจุดที่ขอบเขตไม่ชัดอเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นจุดเบลอๆขอบเขตไม่ชัดเราจะสงสัยว่าเป็นอวัยวานอสดูหรือเปล่าในทางกับการถ้ามันเป็นจุดที่เกิดจากอินเตอร์ซิชียมเนี่ยเช่นผมบอกว่ามันมีการหนาตัวขึ้นของลิมฟติกสมมติเนี่ยวงนี้ลิมฟติกมันหนาตัวขึ้นมันก็หนาขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าข้างๆมันยังคงเป็นอวัยละที่เป็นสีดําเข้มอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสีดําขนาดจุดที่เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นอินเตอร์ซิชียมนอดูมันจะชัด เพราะฉะนั้นถ้าจุดน้องเล็กอะชัดน้องก็จะคิดว่าเป็น intersisium nodu แต่ถ้าเกิดจุดน้องอ้วนๆฟัฟฟี่ uffy, คือแบบเบลอๆขอบเบลอๆหน่อยก็จะบอกว่าเป็น a v i c u l a r a nodu นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราแอ p พ o a c ด ดีซีสต่างกันเนาะถ้าเราเจออวลาะเนาะดูแล้วก็ approach ไปทาง s อสเ e สดีซีถ้าเราเจออ no ินเตอร no ์ซิชเชียลเนาะดูแล้วก็ approach ไปว่าเป็นอินเตอร์ซิเชียลเป็นเวสเซลหรือว่าเป็นลิฟติกเป็นต้นนะครับทีนี้เนาะดู no oo, เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเจอบ่อยๆที่จะมาด้วยเนาะดู oo, นะคบมันก็จะมีตัวย่อที่อาจารย์นะัทพงศ์สอนมาตลอดก็คือมี S H E M นะครับก็ S ก็คือซาร์คอยโดซิสซิลิโคซิสนะครับ H ก็จะเป็นพวกแรงกระหารเซลล์ฮิสโตไซโตซิสแล้วก็ เพราะว่าพวกนี้มันจะมี n อ d ดูลาได้แล้วก็พวก H P ก็คือ Hyper sensitivity n e u m o n i t i s um นะครับแล้วก็จุดอีก2อันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น non specific ก็คืออาจจะเป็นพวก endobronchial spreading ก็คือมีการ spread ไปตาม Airway แล้วก็เข้าไปอยู่ใน airway นะครับไอ้คำว่า endo spreading endobronchial spreading เนี่ยอาจจะเป็น infection ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวก tumor ก็ได้ก็จะมี feature แบบนี้ได้เหมือนกันอันสุดท้ายก็เป็นพวก m i l l a r y pattern m i l l a r y pattern ก็จะมีจุด m i l ลียม,มันเกิดจากการที่เป็น h e ฮีมาโตจิน s สเพรสมันก็เลยสามารถเห็นเป็นจุดได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้ง m i l ล a r y ี่อินเฟคชแล้วก็ m i l ล a r y Metastasis นะครับอ่านี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเจอเบ่อยๆว่าเป็น Not Do, นอตดูเนาะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอันนึงก็คืออันนี้เราเรียงมาบนลงล่างเป็น SHEM ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น2ตัวบน s บ H เนี่ยก็จะเป็นลีชันที่มักจะอยู่ด้านบนของปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนอตดูอยู่ด้านบนของปอดก็ คอมมอนหน่อยก็จะเป็นเนี่ยซาร์โคยโดซิซิลิโคซิสเอ่อ HP แล้วก็เอ่อแรงกระหานเซลล์ฮิสโตไซโตซิสนะครับส่วนเรื่องเอน endoendo bronchial s p r e a d i n งก็จะเป็น non specific แล้วก็มิเลียรี่เนี่ยจะเป็นดิฟฟิวไปทั่วๆนะครัะอันนี้เป็นตัวอย่างของนอดูถ้าเกิดนอดูกระจุกตัวกันอยู่ตรงกลางเราก็จะเรียกว่าเป็นเซนติ i l บูล่า r นอดูเซนติ i l บูล่า r นอดูเนี่ยสิ่งอะไรที่มันกระจุกอยู่ตรงกลางก็ ก็คือพวกอวิโไลน์เนาะเพราะฉะนั้นส่วนแม่เซนติโรบลาเนาะดูจะเป็นพวกอวิโไลน์ลีชันหรือว่าเป็นเอนโดวองเคิลสเปดดิ้งนะครับแล้วก็สับท้ายของเซนติโรบลาเนาะดูเนี่ยเราอาจจะเจอลักษณะจุดที่มันเล็กๆล,ละเอียดละเอียดนะครับเรียกว่าเป็นทรีอินบัตแพทเทิร์นนะครับเหมือนเป็นตุ่มที่อยู่บนกิ่งไม้เด๋วผมชอบเปรียบเทียบถ้าอยู่ในซีทีสแกนมันจะเหมือนเหมือนฝอยของบอกโคลี่ เพราะว่ามันจะเล็กๆฝอยๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูลักษณะอย่างเงี้ยมันมีเหมือนฝอยๆของบอกเคอรี่ออกมาเนี่ยเราก็เป็นทรีนบัดแพทเทิร์นซึ่งจริงทรีนบัดมันก็เป็นแอสเปอร์ดีซีสหรือว่าเป็นสมอลแอร์เวดีซีสก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่อยู่ในเทอร์มินอลบองคิโอก็ได้มันเล็กเหมือนกันมันเล็กเท่ากันกับเอวิโอไลน์นะครับแต่ว่าส่วนมากทรีนบัดในมอสคอมมอนก็จะเป็นอินเฟคชันนะครับอันอื่นที่อยู่ในดิเฟอเรนเชียลก็อาจจะเป็นพวกสมอลแอร์เวดีซีสก็ยังอยู่ในดิิฟเเเเออออออรนนนนนนชีียยยลดะะโซสู่่่าาัั้ป็ตวง นอดดูนะคะพอดีอันนี้ฟีมันหลากหลายหน่อยมันมีความผิดปกติเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเราลองมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดๆๆเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ครับอยู่แล้วก็ที่มันแตกต่างกันกับเซนติโลกลาวนอดดูเนี่ยก็คือจุดๆๆเนี่ยมันเรียงตัวต่อการเป็นเส้นเนาะอ่าแสดงว่ามันอาจจะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งหรืออันนี้เราบอกว่ามันมีเส้นเพิ่มขึ้นที่บริเวณชายปอดแต่เส้นมันไม่ตรง เส้นมันดูขุกขระอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีนอตดูอยู่หรือถ้าเส้นชัดๆในปอดเนี่ยปกติเราจะไปมองที่ feature. ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์เนี้ยก็มีจุดเป็นตุ่มๆเหมือนกันนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเพอร์ลิลิมฟติกนอตดูนะครับคือหมายถึงว,ว่าเป็นเส้นที่ไปอยู่ตรงอินเตอร์ซิชเชียมแล้วก็พวกนี้บางทีมันมาตามพวกลิมฟติกสเปรดดิ้งเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเพอร์ลิลิมฟติก น็อดดูนะครับหรือว่าย้ายมาดูทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าเนี่ยฟิชเชอร์ตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันฟีเจอร์มันไม่เรียบแล้วก็มันมีตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มไปอยู่หมดพวกนี้ก็จะเป็นเพลิลิมฟติกน็อดดูนะครับทีนี้อ่ามันก็จะแอปพสต่างกันพวกนี้ก็จะคิดถึงพวกอินเตอร์ซิชเชลลลิฟติกสเปรดดิ้งนะครับข้อควรระวังอันนี้ย้อนกลับไปที่เซนติโลบูลาร์น็อดดูเซนติโลบูลาร์เราบอกว่าชื่อมันเซนตริคือเซนเตอร์มันมักจะอยู่ตรงกลางเอ่อบางคนก็จะชอบจําว่า do, เซนนนนตติโลลบููาดเี่่ยมมัจะไแก พูล่าเพราะถ้ามันแตะพูล่าแสดงว่ามันชิดขอบใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เอาไปใช้ได้แต่ต้องระวังว่าถ้าเซนติโลบูล่าเนาะดูเรามันใหญ่มากๆมันก็อาจจะอินเวดกระจายเป็นจนใกล้กับพูล่าได้ยกตัวอย่างอันนี้ตัวนี้มันจะเหมือนมีเมเจอร์ฟีเจอร์บางๆอยู่ตัวนี้เห็นไหมเนาะดูมันก็มาชิดกับพูล่าได้เหมือนกันเพราะนั้นอาจจะไม่อม m o สออ l เวย์นะครับกดหนีเช่นเดียวกันกับอันนี้เป็น p e r i l y m p ติ t i c l e s i o นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่า p e r i l y ิ p h a ติกของคนนี้เนาะดูมันใหญ่มาก เนาะเรามาดูตรงแบบเมเจอร์ฟี u เจอร์เนี่ยก็มีนอตดูเรียงกันอยู่บนฟีเจอร์เต็มไปหมดแล้วก็ไมเนอร์ฟีเจอร์ตัวนี้ก็มีนอตดูเรียงกันอยู่บนฟีเจอร์เต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันใหญ่ซะจนมันก็แยกยากว่าจะเป็นเซนติโลบูล่าหรือว่าเป็นโพลีลิมฟติกเนาะอันนี้ก็เป็นกรณีคนไข้ที่เป็นมีรังคนเซอร์แล้วก็มีลิมฟงไจติสคาซิโนมาตอซิสคือมันกระจายไปนะครับบางอันที่เราดูมันเหมือนเป็นเซนติโลบูล่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆเรา มันกระจายไปตามเวสเซลแล้วมันก็เลยงอกอยู่บนเวสเซลอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่ามันมันอยู่ตรงกลางเพราะนั้นมันก็จะมีลิมิตเอชันบางอย่างซึ่งเราก็ต้องดูบริบทให้ดีนะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือ air space disease นะครับ air space opacity เนี่ยก็คือ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอยู่ในอวัยลน์นะครับเพราะฉะนั้นความผิดปกติของแอส space d i s ก็คือความผิดปกติแบบเดียวกันกับอวัลวะนอดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปื้นๆคืออวัยวลน์ Line มันเป็น a รียที่ใหญ่แล้วก็พอมันถูกแทนที่ด้วยอะไรก็ไม่รู้สีดํามันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นความผิดปกติมันจะเป็นปื้นๆเบลอๆน้องสามารถบรรยายฟรีเมคเซ์เลยว่าเป็น p a ชิ h อเพ a c i t y ก็ได้อาจจะบรรยายว่าเป็น h ฮซิ n e s ก็ได้หรืออาจจะอธิบายว่าเป็น air space opacity ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นลักษณะเนี่ยมันเป็นปื้นๆเบอะเบมัวมัวเทาเ,เขาวขาวก็บอกว่าเป็น a อสเปอร์โอเปอ t y แต่ถ้าความขาวนั้นน่ยมันขาวเนียนสะจนแบบมองไม่เห็นสีดําในนั้นเลยเราก็อ่านว่าเป็นคอนโซลิเดชันนะครับซึ่งลักษณะของคอนโซลิเดชันเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นเวสเซลที่อยู่ข้างใน นะคะรับพอเวเซลมันเป็นสีขาวถ้าเนื้อปอดมันกลายเป็นสีขาวมันก็จะมองไม่เห็นเวเซลเนาะอันนี้ก็ถ้ามันออบสเคียตัววัส t u เรแเจอก็จะอ่านเป็นคอนโซลิ d เดช o ันส่วนแอร์บองโคแกรมจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแอร์เวตรงนั้นนะ่ะยังพาเทนอยู่หรือเปล่าเช่นเอวิโอไลเราอะ่ะมันถูกฟิวไปด้วย พูลเลนสสปูตต์หมดเลยมันก็เลยกลายเป็นสีขาวถ้าเกิดว่ามันยังแอร์เวมันยังพาเทนอยู่เราก็จะเห็นสีดําตัดกันกับสีขาวรอบๆเราก็เลยเรียกว่าเป็นแอร์บงโคแกรมแต่ถ้าเสมหะมันทะลักเข้ามาอยู่ในแอร์เวเราก็มองไม่เห็นแอร์เวเหลือแล้วเราก็ไม่เห็นแอร์บงโคแกรมนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นก็จะช่วยบ่งบอกว่าอันนี้เป็นคอนโซลิเดชันถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรส่วนกร์ดการ์ดเพซิตี้เนี่ยคือเป็นแค่สีที่มันรู้สึกว่าเทาขึ้นนะครับคือจะมีความค่อนข้างนอนสเปซิฟิก ก็คือเทาๆขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นกาวการ์ดอเพซิี้ก็ได้หรือว่าถ้าใน CT ทีสแกนเนี่ยมันเทาขึ้นจนทําให้เรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็น Small Vessel บน background นะครับไม่เห็น Small Vessel บน background เราก็จะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นกาวการ์ดอเพซิี เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูอ่ะอันนี้เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นว่าอย่างเงี้ยฟิล์มสองข้างมันมีความขาวมากขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะบอกว่ามี d i f ดิฟิวกับการออพเรซิตี้บางตำแหน่งมันก็ดูเหมือนจะมีนอสดูเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยนะครับแค่นี้พอเราไปทำซีทีสแกนก็จะเห็นว่าเนี่ยแบล็ o u n d ของเนื้อปอดมันขาวขึ้นหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นนอร์มอลลังเนี่ยก็คือบริเวณเนี้ยบริเวณสีดํดำ ที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยเนี่ยครับก็จะเป็น normal หลังแล้วก็ที่เห็นเป็นจุดๆในเพลนฟิล์มเนี่ยเพราะว่าคนนี้เขามีเรื่องของ interlobular septal thickening ร่วมด้วยนะครับก็คือมีทั้ง air space d i s e a s e แล้วก็มีทั้ง interstitial d i s e a s e ครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไข้ที่เป็น pulmonary alveolar proteinosis ก็คือมี abnormal protein ไป fill อยู่ใน alveoli แล้วมัน fill แบบ diffuse ไปหมดปอดมันก็เลยกลายเป็นสีขาวไปหมดนะครับอ่าอันนี้อีก ตัวอย่างหนึ่งของกราวกลาสเนาะจะเห็นว่าอันนี้ถ้ามาดูทางด้านมุมอของของจอก็คือมุมขวาบนนะหรือว่าถ้าของ CT คือด้านซ้ายจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็น normal ลังเห็นไหมก็จะเห็นเบเซลเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะครับแต่ตำแหน่งเนี้ยมันจะดูมีความขาวขึ้นมีความคมชัดของขอบเขตอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามี เรื่องของ interlobular septal thickening นะครับแต่แอเรียข้างในมันดูสีเทาแล้วก็มันเทาซะจนเราไม่เห็นว่ามันมีเส้นเลือดหรืออะไรข่อยฝอยอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วก็อ่านเป็นกราวการ์สนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่ากราวการ์สมันน o n สเปซิฟิกเพราะว่าอะไรมันอาจจะเป็นแอร์สเปซก็ได้เช่นถ้าตรงเนี้ยมี i n f e c t i o นไปฟิลอยู่ใน alveolai มันก็จะเห็นเป็นกราวการ์สนะครับแต่พอเรามาดูอีกด้านนึงเนี่ยเอ๊ะกราวการ์สตรงเนี้ยมันดูมีกราวการ์สแล้วก็มันมีเหมือนมี bon t r a คชั o n b r o n c h i a l i s ด้วยคือมันมี airway ที่บิดเบี้ยวอยยู่ตรงนี้้ดว เออหรือกาวกาตัวนี้มันจะเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่ากาวกาเนี่ยถ้าเกิดว่าของเนี่ยดูดูในรูปไดอะแกรมเปรียบเทียบถ้ามีสมมติมีน้ำแล้วกันมีน้ำไปฟิวเนอร์เวลลาก็ไม่แปลกที่จะเห็นเป็นกาวกาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่น้ำล่ะมันเป็นอินทราลอบูล่าเซปตัมเนี่ยแต่ละอวิโอลาดัอกเนี่ยมันหนา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 ,หนาอินทราเวลลาเซปตัมมันหนาขึ้นพอมันหนาขึ้นทั่วๆเนี่ยมันก็เหมือนตีตารางขึ้นไปทั่วทวใช่ไหมคะมันก็เลย แล,แล้วความละเอียดของ C T s c a นเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดระดับไมครอนเพราะฉะนั้นมันก็จะซัมเมชันภาพของอินทราลอบูลาร์เข้ามาเพราะฉะนั้นอินทราลอบูลาร์เซปโตดิกานิ่งเนี่ยก็ยังอาจจะเป็นกราวการได้เพราะฉะนั้นกราวการเนี่ยไม่ไม่บอกโรคเราบรรยายได้แต่ว่าเราไม่เอากลาวการไปใช้ในการช่วยบอกโรคนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอินเฟคชันก็ได้หรือมันอาจจะเป็นไฟโบซิสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของอันอีกอันหนึ่ง อันนี้จะเห็นว่าโอ้โหเอ็กซเรย์ผิดปกติแน่นอนอันที่หนึ่งนะครับตรงนี้มีสีขาวที่เพิ่มมากขึ้นปกติเราจะต้องอันนี้เราเห็น Airway d i l a t a t i o n มันจะต้องมี Vessel วิ่งคู่กันมากับ Airway เราเห็นแต่ Airway ไม่เห็น Vessel แสดงว่าสีขาว o b s c u r e v e เ s e l ซเราคนนี้ก็เป็น Consolidation นะครับพอด้านถัดมาปุ๊บเอ๊ะมีสีดำกับสีเทาอันไหนปกติอันไหน,น,ไหนผิดปกติเราจะเห็นว่าในสีเทาตรงนี้ มันยังเห็นเวสเซลเล็กๆเนี่ยวิ่งอยู่ได้แสดงว่าอันนี้เป็น normal l u n แต่ด้วยความที่คนไข้เนี่ยมี airway disease คือมี bronchitis เนี่ยมันเกิด air trap มากซะจน relative กันอะ่ะเรามองตรงนี้มันเทาขึ้นอ่าเพราะนั้นนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องระวังเหมือนกันว่าอันนี้จริงๆ้วมันอาจจะเป็น normal l u n ที่ตัดกันกันกบ air trapping ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ที่เป็น hypersensitivity pneumonitis แล้วก็สไลด์ปิดถ้าเกิดว่าเรามี air space disease เราก็ แล้วจริงๆผมชอบให้แ p ปโพส c h ไปตาม Pathology กับ Anatomy เลยเช่นมีอะไรไปฟิลอยู่ในอวัยวะไ,ได้บ้างก็น้ําเลือดหนองเซลล์โปรตีนน้องก็ไล่ไปนะครับตามนั้นเราก็จะแอปโพส c h ได้หรือถ้าเราจะเอา Time Cost กับ Distribution มาแมชกันน้องก็สามารถแอปโพสต h ตามตารางสรุปอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่อยากจะฝากไว้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ